ไรก็อยากจะเห็นหน้าคาดตาอะไรเงี้ยมีโอกาสไหมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะอยากเปิดเมื่อไหร่คือเอาจริงๆด้วยความที่ตั้งแต่แรกค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีพื้นที่ส่วนตัวให้เขาอะไม่ได้แบบแอปเอิร์ฟอะไรนะแต่เรารู้สึกว่าเออก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าโดยส่วนตัวของเราอะเราไม่ใช่คนลงรูปโพสกับแฟนตั้งแต่อยู่วงการมา10กว่าปีเนี่ยอาจจะมีแค่คนนึงเพราะว่าเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแล้วมันแบบมันแยกกันไม่ได้มันอยู่ด้วยกันตลอดเวลากับกลุ่มเพื่อนมันคือเพื่อนกันอะไรเงี้ยแต่กับคนอื่นที่เราเป็นแฟนที่เราคบกันมาไม่ค่อยมีลูกไอกับแฟนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันคือตัวตนของเราด้วยอันหนึ่งนะแล้วพอกับเขาก็ไม่ใช่คนที่จะชอบแบบถ่ายรูปหรือแบบแต่เราก็ไปไหนด้วยกันมาไหนเป็นเรื่องปกติตอนนี้คือเซนทันที่เกียรติคือแบบเกือบประจำจินประจำอะไรเงี้ยแล้วแต่ไม่ได้ปิดไม่ได้รู้สึกว่าโหว่าฉันไม่เจอใครแล้วทำเป็นความลับแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่รู้จะโพสทำอะไรทำไมเว้ยแต่ก็ไม่ถ้ามันมีรูปอะไรพิเศษจริงๆอยากลงก็จะลงแต่นี่ไม่มีรูปอะไรที่มันแบบเราอยากจะลงอะไรก็ถือว่าเป็นรูปครอบครัวคลอดวันแรกอะไรอย่างเงี้ยพี่ไอซ์ก็ต้องดูว่าตอนนั้นหน้าเราเป็นยังไงจำหน้าเราก่อนมันไม่ใช่เรื่องที่แบบมันอยู่ในแพ็กเกจของแลนด์ไปของโรงพยาบาลอยู่แล้วถ่ายรูปจะขอดูอาจจะไม่แฮปปี้รูปนั้นก็ได้คือเข้าใจว่าอะไรมันก็เลยตอบไม่ได้ว่าแต่รูปนั้นน่าจะมีอยู่แล้วแต่ฉันอยากโพสหรือเปล่ามันก็เป็นเรื่องแบบว่าเออตอนนั้นฉันอาจจะใส่หมวกอะไรที่แบบฉันไม่ได้ชอบอะไรอย่างเงี้ยความสวยหลังเพราะไม่ปรึกษาแม่ชมหลังอะไรนะแม่ชมแบบความสวยหลังเอาจริงๆนะอันนั้นเขาย้อนมาดูตั้งแต่วันนั้นที่เจอว่าแบบค่ะวันนี้เราถ่ายรูปมันพรุ่งนี้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันการผ่าตัดอ่ะมันคือเข้าถึงกรีดเนื้อข้างในเอาเด็กออกมามันไม่ใช่แบบแม่ดูคลิปเป็นแผลแล้วเย็บอะไรนิดนึงนะมันขยับตัวลำบากอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากตอบอะไรทั้งนั้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงก็หลายคนมองว่าพี่ไอ้อะถือเคสไม่กล้าที่จะเปิดตัวเรื่องความรักรวมถึงแฟนหนุ่มคนนี้ด้วยจะบอกว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องนั้นด้วยนะที่เรารู้สึกแต่เราก็แบบคือตั้งแต่แรกเลยอ่ะหมอดูทุกคนเลยนะจะพูดว่าความรักอ่ะถ้าไม่เปิดเผยอ่ะจะดีที่สุดเพราะด้วยแบบราศีของเรามันอาจจะแต่เราอ่ะไม่เป็นเมียน้อยใครนะแต่ถ้าเปิดอ่ะจะมีปัญหาเราเปิดเองเลยเหรอฮะเปิดประเด็นเองเหรอเปิดประเด็นเองแล้วคราวนี้พอเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามันคือคำพูดที่เราแบบฝังอยู่ในหัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกครั้งพอมันเปิดแล้วมันก็ชอบมีปัญหาหรือพอมันจะคือทุกครั้งพอเรามานั่งคิดพิจารณาว่าเฮ้ยตอนเราอยู่กับสองคนเรามีปัญหาไหมเราไม่มีไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่แบบพอมันจะเนี่ยพอมันเป็นที่แบบออนไลน์หรือแบบมีคนเอาไปทำนู่นทำนี่มันปัญหามาจากคนอื่นไม่ได้ปัญหาของเราอะไรเงี้ยอันไหนแม่พูดกับคุณไม่ได้ถามแต่ว่าดราม่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เราก็เจอหลายเรื่องหลายราวมั้งรบตึงเลยวันนี้รบตึงใช่พี่ไอมีอะไรอยากจะพูดไหมครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่าพี่แอมไปพูดในรายการแล้วลึกลับอะไรเนี่ยก็จะบอกว่าอะไรรู้ไหมตอนนั้นอ่ะเราคิดแค่ว่าเฮ้ยเราอยู่ในยุคที่เราจะต้องใช้สติมากๆในการแบบรับฟังข่าวหรือวิเคราะห์หรืออะไรเงี้ยคือตอนนั้นอะในหัวมีสองอย่างอะว่าเราจะต้องออกมาแก้ข่าวไหมกับแต่พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราต้องออกมาแก้ข่าวเราสึกว่าเป็นการไม่ให้เกียรติตัวเองทำไมเราต้องดิ้นรนกับอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องที่เราจะเป็นที่เราจะต้องออกมาพูดคือมันไม่จำเป็นทุกคนนะคะที่ถ้าไม่ออกมาพูดแต่ว่าจริงแต่สำหรับเรามองว่าถ้าเราออกมาพูดเป็นการไม่ให้เกียรติตัวเองอย่างหนึ่งเราอย่าไปเดือดร้อนอะไรกับสิ่งที่มันไม่ใช่เราต้องยืนหยัดแบบหนักแน่นกับแบบความจริงของเราคือถ้าเราออกมาพูดแล้วถ้าอีกเขาเปลี่ยนแอคเคาท์แล้วก็เอาเรื่องอะไรมาพูดอีกอ้าวฉันก็ต้องออกมาพูดทุกครั้งหรออะไรเงี้ยแปลว่าถ้าฉันไม่ออกมาพูดก็แปลว่าอันนี้ไงไม่ออกมาพูดคือไม่อยากที่จะเป็นที่จะต้องให้ค่ากับอะไรที่มันแบบอย่างนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกกี่รอบกี่รอบกี่รอบแล้วเราจะต้องดิ้นรนกับมันอะไรเงี้ยคือไอ้ก็เลยรู้สึกว่าเออหนักแน่นแล้วก็ปล่อยผ่านแล้วมันก็ผ่านไปมันกระทบจิตใจเราไหมพอเราหนักแน่นแล้วอะไรเงี้ยอะไรนะคะมันกระทบจิตใจเราไหมเราเพราะว่าเราท้อด้วยจะบอกว่าเราอ่ะ
โชคดีมากที่เรามีน้องที่เป็นพร้อมค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากส่งอารมณ์อะไรที่มันไม่ดีไปถึงน้องเลยเราเลยตอนนั้นอ่ะคุณสามีบอกว่าแบบเขาแบบขอบคุณเราแล้วก็แบบประทับใจที่เราแบบหนักแน่นพอเราก็แบบแล้วเราก็รู้สึกว่าเออพอมันใช้คำว่าครอบครัวค่ะเราไม่จะเป็นที่ต้องแบบทำเอาพายุเข้าบ้านแล้วคุณสามีรับรู้ตลอดว่าเราโดนรับรู้ข่าวที่มันเกิดขึ้นเขาก็มีคนส่งให้เขาบ้างแต่อะไรที่เป็นภาษาไทยมากเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะคะแต่ก็จะแบบคือไอ้ไม่สร้างปัญหาเพิ่มให้กับครอบครัวแล้วไอ้ก็ไม่ส่งอารมณ์ที่มันแบบไม่ดีไปถึงลูกคือไอ้ว่ามันอยู่ในจังหวะที่ไอ้เองก็ต้องเป็นบททดสอบใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าสมมติเราสติแตกแล้วเราแบบมันก็สามารถเป็นบ้าเป็นบอได้เหมือนกันนะมันย่อมเหมือนบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องใหญ่บางคนอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับเราเราว่ามันก็เป็นเรื่องที่ก็ใจร้ายเหมือนกันนะในการที่ถ้ารู้ว่าผู้หญิงมีท้องอ่ะแล้วมาทำอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เข้าใจเจตนาว่าคนทำคงไม่ได้หวังดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่อนุญาตให้เขาเอาอารมณ์ที่แบบไม่ดีมาใส่เราได้เพราะฉะนั้นช่วงนั้นโชคดีมากที่อยู่ต่างประเทศเราก็แบบใช้ชีวิตของเราเป็นการเปิดสมองเราไม่รับรู้เรื่องนี้เลยเนาะจริงโชคดีมากเพราะว่าไทม์โซนมันแตกต่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยเลือกที่จะไม่รับอะไรเลยแต่ถามว่าตอนนั้นมีคนส่งมาผู้จัดการเราใส่มาอยู่อะไรนะใช่เพราะแบบว่าพวกทีมเราใส่มาใช่ก็แบบมีคนส่งมามันก็ต้องให้เรารู้แหละว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแต่คือตอนนั้นอะเราก็ต้องแบบเราโชคดีที่เราแบบปล่อยรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่เราก็แบบอย่าเอาเข้ามาอย่าทำร้ายตัวเองอย่าทำร้ายครอบครัวอย่าทำร้ายลูกสาวคือตัวพี่ไอเองไม่ได้ติดใจกับพวกนั้นที่จะออกมาพูดออกมาแชร์อะไรก็คือปล่อยแต่จะทำอะไรก็ทำคือใช่คือไอรู้สึกว่าแบบเรารู้อะว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็ถามตัวเองแล้วว่าเฮ้ยก่อนที่เราไม่ใช่คนที่ใครก็ได้เราวันนี้ที่เราอายุมาถึงขนาดนี้แล้วเรามีประสบการณ์ชีวิตกับความรักเรารู้ว่าเราเลือกอะไรในวันที่เราจะมีน้องอ่ะพูดได้เลยว่านี่เป็นความตั้งใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเราไม่ใช่เด็กเล็กๆที่เราจะมาใช้คำว่าพลาดหรืออะไรคือแบบมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจแต่มันอาจจะไม่ได้แบบตามสเต็ปทุกคนว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องจัดงานแต่งงานนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนั้นอ่ะคือสำหรับเรามองว่าเราเองนะที่เราไม่อยากคือเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้หมายความว่าอะไรเลยในงานแต่งงานแล้วเราก็เคยเฉียดตรงนั้นมาแล้วเราเห็นเลยว่าแบบมันไม่ได้แปลว่าอะไรมันไม่ได้มีความหมายอะไรที่จะทำให้ชีวิตหลักอันเนี้ยมันยืนหยัดมั่นคงเพราะมีภาพงานแต่งงานงานหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่เราว่าสิ่งสำคัญมันคือต่อจากเนี้ยเราจะใช้ยังไงความเป็นครอบครัวของเรายังไงให้มันมีความสุขแล้วก็อยู่ยาวที่สุดเราจะมีเลี้ยงเฉพาะเป็นเพื่อนไหมครับเอาจริงๆนะตอนแรกเลยเขาอย่างนี้เขาบอกว่าจะจากที่ซึ่งเขาอ่ะอยากจะต่างประเทศอยู่แล้วแล้วเราก็พูดว่าตั๋วงานที่แล้วเพื่อนกูยังมีอยู่เลยกูไม่กล้าเชิญใครไปต่างประเทศอะไรแล้วเขาพูดว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะจัดงานเล็กๆ30คนแล้วก็แบบโอ้30คนเราจะชวนเพื่อนกันยังไง30คนเรื่องไม่ถูกเลยเรื่องไม่ถูกกลุ่มเดียวก็ไม่ได้แล้วเราก็เกรงใจเพื่อนว่าจะต้องบินไปต่างประเทศณช่วงนั้นก็ยังโควิดอยู่คือเรารู้สึกว่าถ้าเรามานั่งรออะไรที่มันแบบนั่งรออะไรที่มันแบบตามสเต็ปเราคิดว่าตอนเนี้ยด้วยอายุเราอ่ะสิ่งสำคัญสุดคือการมีน้องคือมันรู้สึกว่าแบบมันถึงเวลาที่ใช่แล้วแล้วเราอยากมีขั้นต่ำ2คนอายุมันก็จะแบบมากขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะติดหรือไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคมันก็เป็นสิ่งที่เสี่ยงเราก็รู้แหละแต่เรารู้สึกว่ามันถึงเวลาละที่เราพร้อมที่จะเสี่ยงแล้วเราอยากมีครอบครัวถามไอว่าให้คะแนนความเป็นคุณแม่มือใหม่ในฐานะที่แบบฝ่าดราม่าเนี่ย 100% ให้คะแนนเองเท่าไหร่เลยถือว่าแบบเราแบบรู้พวกมันได้ถ้าให้ร้อยคะแนนเต็มเลยคือนะร้อยนึงนะให้ตัวเองว่าแบบว่าแบบ
เราอ่ะต้องไปบอกแฟนด้วยซ้ำว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยว่ามันเออว่าแบบไม่เป็นไรเราเดี๋ยวพรุ่งนี้มันเดียวเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วเธอไม่ต้องเป็นห่วงอะไรความรู้สึกฉันฉันแบบเออเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนฉันจะเลือกเธอฉันรู้ฉันทุกอย่างแล้วเขาก็รู้จักเราทุกคนมีอดีตแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เราเลือกฝรั่งเพราะอะไรบ้างเพราะเรารู้สึกว่าเขาไม่ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอดีตของเราเราก็จะไม่ยุ่งเราดูปัจจุบันแล้วเรารู้สึกว่าจากที่เราแบบปฏิบัติเขาแบบเราดูกันที่ปัจจุบันดีกว่าขออีกให้ตัวเองใช่ไหม100%พี่ไอ้ขออนุญาตถามอีกหนึ่งเรื่องครับตอนนี้แบบแฟนเราก็อาจจะโดนเปิดวาร์ปอย่างเงี้ยเรามีความกดดันกันไหมทั้งคู่แล้วก็มันมีข่าวว่าแฟนพี่ไอ้เป็นมหาเศรษฐีอันดับ5ของฝรั่งเศสจริงไหมโอ้ยอันดับ5ประเทศเขาโอ้โหไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่เขามาจากครอบครัวมีเงินไหมเขาก็มาจากครอบครัวมีเงินแล้วเขาธุรกิจที่เขามาจากครอบครัวก็คือธุรกิจจะ100ปีแล้วอ่ะมันมีที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไอ้ที่เขาเขียนแบบพยายามอยากจะโจมตีว่าแบบทำธุรกิจไม่ดีหรือมาจากคือไปมันเป็นเรื่องที่แบบเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขานะเขาบอกว่าเขาอยากจะปกป้องตัวเองแต่ไอ้ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผ่านไปคนที่เขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าถ้าเขาไปเซิร์ชนามสกุลเขาดูก็จะรู้ว่ามันมีบริษัทอะไรที่มันแบบเป็น business family ที่มันมาเป็น100ปีอยู่แล้วอะไรมันกดดันคู่เราไหมครับเพราะมันถูกจับตามองตลอดเวลาเลยอะไอ้ไม่ได้โทษเขาไอ้รู้สึกว่ามันเป็นดวงของไอ้อีกแล้วที่ไอ้ต้องไปเจออะไรแบบนี้ว่าแบบครั้งที่แล้วก็สงสารทุกคนที่เข้ามายุ่งกับเราเหมือนกันนะว่าเขาจะต้องเจออะไรแบบนี้เราก็รู้สึกว่าแบบเราอะเข้มแข็งพอแต่คนอื่นที่เขาไม่ได้อยู่จุดเราแล้วเขาไม่ได้มีประสบการณ์กับเราเป็น10ปีอะมันก็ลำบากสำหรับเขาเหมือนกันแต่จะแซวแหวนนะคะใหญ่มากเลยแหวนอะไรเนี่ยคะแหวนอะไรนี่คือแหวนอะไรโอ้ยใหญ่จังก็แหวนมั่นแล้วแหละเอาจริงๆนะตั้งแต่วันนั้นน่ะบอกเขาว่าเขาถามว่าแบบถ้าแต่งงานอยากได้แบบไหนจัดงานที่ไหนอะไรยังไงผมเอาเงินที่จะต้องทำทั้งหมดอ่ะมาที่นี่ก็เลยรวมอยู่ที่นี่เลยใช่รวมอยู่เพราะจริงๆเพราะเราอ่ะรู้สึกว่างานแต่งงานมันเป็นวันเดียวแล้วมันก็จบอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันอยู่กับเราตลอดแล้วเขาก็หลังจากนั้นเราก็ไม่พูดเล่นๆวันนั้นก็พูดเล่นๆว่าอุ้ยเธอฉันไม่ได้สนใจอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วเขาถามว่าสนใจอะไรก็พูดเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะหลังจากนั้นที่เขาหามาเราก็รู้สึกว่าแบบเขาตั้งใจแล้วเขาแบบพยายามหาดีที่สุดเท่าที่เขาหาได้แต่มันกินกันละนะน้ำงามงามกันแม่จ๋ามันต้องไม่ต่อละกันเดี๋ยวว่าอะไรยังไงแต่เขาหาสิ่งที่แบบไอ้รู้สึกว่าไอ้เคยพูดในรายการว่าเขาส่งเป็นใบเซอร์มาให้ใช่ไหมเพราะเขาไปประมูลมาแล้วเขาก็ส่งมาให้แล้วก็แบบนี่คือขอฉันหรือว่ามาขายเพชรฉันเดี๋ยวเพราะแบบส่งใบเซอร์มาให้อะไรกันแต่เราก็เลยรู้สึกว่าเราเห็นความตั้งใจอะแล้วนอกเหนือจากสิ่งที่มันจะต้องเป็นไซส์หรือคัลเลอร์อะไรที่มันทุกคนสนใจแต่เราอ่ะสนใจว่าแบบเขาพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้เราอันนี้ก็เลยตั้งใจติดตัวใส่ติดตัวตลอดเวลาเลยใช่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบพอตอนแรกก็แบบพอเห็นแล้วไม่ได้เห็นของจริงแล้วใหญ่ไปหรือเปล่าใครก็จะใส่กันทุกวันเขาบอกว่ามันใส่ได้ทุกวันเลยเขาก็อยากให้ใส่ทุกวันคือพี่ไอ้ก็ถูกถูกเขาจะแบบพารานอยด์ถ้าสมมติไปในที่ที่มันแบบไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเขาจะไม่สายคือไอ้ก็ถูกใจในความใส่ใจของเขาที่พยายามทำให้ทุกอย่างคือไอ้รู้สึกว่าเรื่องอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราเห็นนะว่าคือมันดีสำหรับเรามันมีเซนส์ของตัวเองบ้างประมาณมันดีกว่าดีไม่ได้แล้วอ่ะมันดีที่สุดเท่าที่เขาหาได้แล้วแล้วเราก็พอใจแล้วเราเป็นสามีที่ดีคือเอาจริงๆเรื่องเนี้ยวันที่ไอเลือกเขานะคะไอคิดว่าแบบไอเห็นข้อดีเลยแล้วซึ่งเรื่องแบบเนี้ยเหมือนมีคนมองไอก็ไม่ได้มองเหมือนกันทุกคนอย่างไอมองเขาไอมองเห็นข้อดีของเขาแล้วไอรู้จากประสบการณ์ในชีวิตว่าไอจะอยากได้คนแบบนี้มาเป็นสามีแล้วไอเห็นคุณสมบัตินั้นไอก็เลยเลือกเขาโอเคเนาะโอเคค่ะขอบคุณนะคะยินดีด้วย